สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมโต้งตะวันนะครับวันนี้ก็มีคลิป1คลิปนะครับจะเอามาแชร์ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้กับนักตกปลาทุกท่านนะครับก็คือเป็นคลิปตัวเบ็ด3ทางปักมือนะครับก็จะมีในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าผมนำคลิปนี้มาลงนะครับแน่นอนนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของมีคนสมน้ำหน้านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของเวรกรรมเราจะข้าม2ประเด็นนี้ไปนะครับครับตอนนี้ก็ตัวเบ็ดเข้ามือเบ็ด3ทางนะครับมันเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็ดันมันออกมาให้เกสรมันออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหักออกจะรู้ว่าไม่ถนัดนะครับอยู่คนเดียวด้วยจากคลิปดังกล่าวนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์เพียงคนเดียวนะครับจะเป็นจะต้องรีบเอาตัวเบ็ดออกจากนิ้วมือนะครับมี2วิธีนะครับก็คือจะต้องดันเกสรให้ทะลุอีก1ฝั่งนะครับแล้วก็ให้สังเกตว่ามีเงี่ยงอยู่นะครับก็ให้บีบเงี่ยงให้เนียนที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ตัดออกแต่ตอนนั้นผมไม่ถนัดจำเป็นจะต้องใช้ครีมนะครับใช้ครีมตัวนี้นะครับกดเงี่ยงมันลงไปให้เนียนที่สุดนะครับเพื่อมั่นใจว่าเวลาดึงออกทางเก่าจะไม่ติดอยู่ในเนื้อนะครับออกมาแล้วนะครับก็ดีดเกสรนะครับให้ดีดเกสรตัวนี้นะครับให้มันแบนลงไปแล้วก็ดันกลับที่เดิมก็ยังอยากจะถ่ายทำนะครับอยู่คนเดียวโอเคครับก็ระวังกันหน่อยนะครับมีใครอยู่มีใครอยู่ช่วยตัวเองไว้ก่อนนะครับโอเคเราเอาเหล้าสาดอ๋อลืมบอกไปเวลาออกทริปอย่าลืมติด2สิ่งนี้ไปด้วยนะครับมันช่วยได้จริงๆครับขอบคุณครับ